รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการพาเที่ยวชุมชนค่ะและสำหรับรายการพาเที่ยวชุมชนเทปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวหมู่บ้านนะคะที่เป็นหมู่บ้านที่หลายๆคนนะคะมีความสงสัยเนาะเวลาเราขับรถผ่านไปผ่านมาเข้าออกจังหวัดภูเก็ตนะคะแน่นอนค่ะเราจะต้องผ่านหมู่บ้านนี้และทั้งสองฝั่งถนนเราเห็นในส่วนของความเจริญนั่นในเรื่องของการค้าขายต่างๆของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองนะคะแต่ทราบไหมคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะคะยังคงมีเรื่องราวของธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นและก็ภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจกันด้วยค่ะและผู้นำที่นี่นะคะก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือหมู่บ้านเกาะแก้วนั่นเองนะคะและหมู่บ้านแห่งนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะตามรายการพาเที่ยวชุมชนของเราไปเที่ยวกันเลยค่ะเราก็มาอยู่ด้วยกันนะคะกับผู้นำบ้านเกาะแก้วนะคะนั่นก็คือคุณวัฒนาทิพย์เกาะแก้วนั่นเองค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้ใหญ่ของที่นี่มาถึง6ปีด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับท่านก่อนนะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าบริบทนะคะของบ้านเกาะแก้วนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านเกาะแก้วหมู่ที่5ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตชื่อวัฒนาถิ่นเกาะแก้วครับผมค่ะก็เรียกได้ว่า6ปี6ปีครับผมนะคะกับหน้าที่ตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะผู้ใหญ่ก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะมันเป็นอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่อายุ14 15แล้วค่ะนะครับแต่เราจะไม่ถามนะคะว่าปัจจุบันอายุเท่าไหร่ เราจะมาพูดในเรื่องของหมู่บ้านกันเนาะวันนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรามากันที่เกาะแก้วนะคะหลายคนนะที่มาภูเก็ตหรือว่าเป็นคนในภูเก็ตไม่ว่าจะสัญจรไปไหนมาไหนก็ต้องผ่านหมู่บ้านแห่งนี้แน่นอนเข้าเมืองออกนอกเมืองก็ต้องผ่านบ้านเกาะแก้วทีนี้ค่ะสงสัยว่าทำไมหมู่บ้านนี้นะคะเขาถึงเรียกว่าบ้านเกาะแก้วมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะก่อนอื่นที่ผมใช้สถานที่ตรงนี้ในการพูดคุยกันเพราะว่าตรงนี้บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเกือบถึงติดถนนจะเป็นที่มาของคำว่าเกาะแก้วตรงนี้ในอดีตเมื่อก่อนจะเป็นเปรียบเสมือนเกาะเป็นเหมือนเกาะเกาะหนึ่งหมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านที่เหมือนสภาพเหมือนเกาะนะครับและทีนี้เนี่ยคนแรกที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาจากคนอาวุโสนะครับบางคนก็ล่วงลับไปแล้วเล่าให้ผมฟังมาตลอดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโต๊ะกาลามาดโต๊ะกาลามาดเขาได้เดินทางไปหาพวกปลาพวกหอยในบริเวณตรงนี้นะครับแล้วท่านก็ได้เห็นแสงประหลาดที่เกิดขึ้นในบริเวณป่าชายเลนแถวๆนี้นะครับท่านก็เดินเข้าไปได้แล้วท่านก็จะไปเห็นก้อนหินที่เป็นแสงแวววยิบยับทั่วบริเวณตรงนี้เลยจนมาสันนิษฐานได้ว่าณตรงนั้นน่าจะเป็นสกายแล็บแกเลยมองแกเลยตั้งชื่อ
ของหมู่บ้านนี้ว่าบ้านเกาะแก้วเพราะเป็นสภาพเหมือนภูเขาเกาะแล้วก็ในบริเวณรอบๆจะมีสกายแล็บนะครับแกก็เลยเอาคำมาต่อกันก็เป็นบ้านเกาะแก้วครับแก้วสกายแล็บสกายแล็บคือเป็นวัตถุธาตุที่มันมากับแร่ดีบุกอะครับค่ะมาก็คือมันอาจจะเป็นประเภทเดียวกันกับดีบุกนะฮะประมาณนั้นขุดทิ้งไว้โบราณครับประมาณนั้นเหมือนกับว่าสกายแล็บมันจะอยู่บนชั้นผิวดินตอนบนค่ะแร่ดีบุกต้องขุดข้างล่างประมาณนั้นก็หลายปีมาแล้วเนาะซึ่งเราก็เป็นร้อยครับเป็นร้อยปีมาพิสูจน์ไม่ได้ไงแต่ว่าเป็นเรื่องของบรรพบุรุษที่เล่าต่อกันมาว่าบ้านเกาะแก้วมีที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วหลุมฝังศพแกมีด้วยมีหลุมฝังศพก็คือเป็นคนดั้งเดิมของที่นี่ดั้งเดิมเลยที่มาก็ต้นตอของคำว่าเกาะแก้วจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณจุดณวันนี้ที่เป็นหลุมฝังศพก็คือกูโบในยุคนั้นเกิดโรคระบาดเขาก็เลยอพยพมาอยู่ณตรงนี้เพราะเป็นพื้นที่สูงนะครับค่ะแล้วก็นี่คือที่มาที่ไปของบ้านเกาะแก้วนั่นเองนะคะหายสงสัยกันบ้างแล้วค่ะนะคะถ้าหากว่ามองไปเมื่อกี้นะคะที่ผู้ใหญ่บอกว่าตรงนั้นใช่ไหมมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเกาะแล้วก็มีสกายแล็บคล้ายๆแบบแก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้าเรามองไปฝั่งนั้นเนี่ยเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะคะค่ะนี่คือที่มาของบ้านเกาะแก้วนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะกว้างขวางมากเลยค่ะผู้ใหญ่อยากทราบว่าจำนวนประชากรของที่นี่อะค่ะมีประมาณเท่าไหร่ได้คะประมาณก็ได้ค่ะ 2,500 กว่าคนครับโอ้ 2,500 กว่าคนแล้วก็หลายครัวเรือนอยู่นะ 1,718 ครัวเรือนนะคะแล้วส่วนใหญ่อะค่ะคนที่นี่เนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรกันบ้างหมู่5นี้จะนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 95% 95% ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในท้องถิ่นแต่ดั้งเดิมเลยที่อยู่ที่นี่ครับผมไม่มีแบบว่าคนที่อื่นเข้ามามีครับณวันนี้คือเกือบครึ่งแล้วครับเพราะว่าแต่คนนั่งเดิม 95% แล้วก็ยังมีคนต่างชาติเข้ามาด้วยใช่ๆๆเพราะว่าทำเลในการสร้างบ้านเช่ามันจะเหมาะแก่การสร้างบ้านเช่าคนทั่วไปที่เข้ามาก็จะมาเช่าอยู่ที่นี่นอกจากคนนั่งเดิมแล้วก็จะมีคนท้องถิ่นอื่นเข้ามาอาจจะมาในรูปแบบของมาประกอบอาชีพมาเช่าบ้านหรือว่ามาเป็นแบบครัวเรือนมาแต่งงานกับคนในหมู่บ้านของเราก็มีครับก็มีก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วสภาพภูมิประเทศของบ้านเกาะแก้วล่ะพี่ใหญ่คะมีอะไรบ้างเพราะว่าดูๆแล้วก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเกาะแก้วเนี่ยครับถ้าถามผมมันเหมาะกับการพัฒนาในเชิงของการท่องเที่ยวและบริการนะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีดีตรงที่ว่าเราได้อยู่ติดกับสถานที่สำคัญก็คือมารีน่าบนลากูนซึ่งเป็นสถานประกอบการของเอกชนที่สร้างรายได้กับคนในชุมชนก็มากพอควรและก็สามารถจะทำให้พื้นที่ข้างเคียงสถานประกอบการนั้นก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้รับอานิสงส์ได้รับอิทธิพลจากเรือยอชเรือสปีดโบ๊ทอะไรประมาณนั้นนะครับคาดว่าอนาคตพวกเราได้ประชุมกันกับชาวบ้านแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็คณะกรรมการทุกกลุ่มว่าพื้นที่ตรงนี้จะพัฒนาให้เต็มที่ด้วยการจะทำให้เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆครับในส่วนของมารีน่ากับโบ๊ทนี่ก็ติดกับหมู่บ้านของเราด้วยใช่ไหมคะก็คืออยู่ในบ้านเกาะแก้วของเราเหมือนกันคืออยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็เราถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านกันครับผมเอาละค่ะแล้วในส่วนนี้นะคะคนที่อยู่ที่นี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาประกอบอาชีพอะไรกันบ้างคะผู้ใหญ่คะมีการทำสวนหรือว่าทำประมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนในหมู่บ้านในเรื่องของการทำสวนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่มีแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสวนเล็กๆน้อยๆปลูกมะพร้าวแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับแล้วในพื้นที่ตรงนี้อาชีพที่เด่นชัดตั้งแต่อดีตเลยเป็นอาชีพบรรพบุรุษก็ว่าได้ก็คือประมงพื้นบ้านของบ้านเราก็ยังทำกันเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมคะเป็นอาชีพหลักก็คือมีทั้งหมด50ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนี้แล้วก็
อีกทั้งก็ยังมีค้าขายแล้วก็เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นนายช่างรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำงานโรงแรมประมาณนั้นค่ะนี่คือในส่วนของอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมต่างๆนะคะที่คนในหมู่บ้านเกาะแก้วได้ประกอบอาชีพกันก็ยังคงเป็นการทำประมงนะคะซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมอาชีพดั้งเดิมบ้านส่วนลูกๆหลานๆก็ไปเรียนจบมาบางทีก็ไปโรงแรมทำงานโรงแรมบ้างธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้กันบ้างนะคะแล้วในส่วนของที่เรานั่งถ่ายทำรายการอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะผู้ใหญ่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท่าเทียบเรือเกาะแก้วหมู่ที่5อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำอาชีพของชาวบ้านด้วยไหมคะตรงนี้คะเวลาเขาไปประมงเนี่ยเขาไปเส้นทางไหนอะคะเวลาไปประมงเขาจะไปเส้นทางนี้ครับก็คือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกก็คือในทิศทางที่เขาออกทะเลไปเที่ยวตามหมู่เกาะพีๆเกาะไข่นอกไข่ในไปแถวๆอ่าวมายาก็ออกไปเส้นนี้หมดเลยครับผมไปเส้นทางนี้ได้หมดครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งอยู่ติดกับบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นสถานที่จอดเรือหางยาวก็คือเป็นจุดของประมงพื้นบ้านที่มีเรือหางยาวอยู่ตรงไหนคะก็ใกล้ไหมที่ผ่านมาตรงนี้ครับอยู่ติดกันถ้าผ่านมาเมื่อกี้จะเห็นป้ายบอกอยู่อ๋อก็คือเป็นท่าเทียบเรือประมงของชาวบ้านไปเลยตรงนั้นเป็นขนำเป็นขนำเป็นจุด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 ที่ชาวบ้านที่ทำประมงอยู่เขาก็รวมตัวกันตรงนั้นใช่ใช่ใช่ค่ะโรงเรียนหน่วยงานราชการต่างๆที่น่าสนใจของที่สถานที่น่าสนใจก็คือคงจะเป็นมัสยิดยาบันนุษนะครับบ้านเกาะแก้วก่อนเพราะว่าเป็นจุดส่วนรวมของอิสลามนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตเรียกได้ว่าเป็นใช่เพราะว่าใช่เป็นโรงเรียนที่สอนทั้งศาสนาอิสลามแล้วก็ระดับสามัญเด็กที่จบออกไปก็เรียนสูงทั้งนั้นนะครับเด็กนักเรียนประมาณกี่คนณวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอิสลามไหมคะอิสลามหมดเลยครับ 100% เต็มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงม .6 นะครับเด็กก็ประมาณสัก 4,000 กว่าคนแล้วณวันนี้ครับนะคะก็มีโรงเรียนมุสลิมบ้านเกาะแก้วที่ใหญ่อยู่นะคะที่เราผ่านไปผ่านมาก็ยังจะได้เห็นกันนะคะนอกจากนี้มีมัสยิดนะคะของหมู่บ้านเกาะแก้ววัดนี้ไม่มีแน่นอนใช่ไหมวัดไม่มีครับวัดไม่มีแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามจะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับเพื่อที่จะให้พี่น้องที่นับถือพุทธศาสนาได้ไปทำภารกิจตามศาสนากันนะคะแล้วสถานที่ราชการอื่นๆพอจะมีบ้างไหมคะที่สำคัญสำคัญในหมู่บ้านค่ะสถานที่ราชการเหรอครับสถานที่ราชการก็คงจะอนามัยจะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สองหมู่ที่สองนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งแต่มันก็จะไปตั้งอยู่หมู่4แต่ติดกันแต่ผู้ที่บุกเบิกจะเป็นคนในพื้นที่หมู่ที่5ก่อตั้งขึ้นมาในพื้นที่หมู่5แล้วก็ณวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีพื้นที่เลยไปเห็นพื้นที่ของหมู่4มันมีเยอะก็เลยเอาไปสร้างไว้ที่นั่นก็คือศูนย์พัฒนาเล็กๆเราคือของคนในหมู่บ้านระหว่างหมู่4และหมู่5 2หมู่บ้านนี้เมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะก็เลยแยกออกจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนพ.ศ.2487นะครับก็นานแล้วเหมือนกันก็เลยมีการแบ่งหมู่บ้านกันก็เลยต้องแบ่งชุมชนเกาะแก้วเนี่ยออกเป็น2ส่วนThank you.
กันบ้างดีกว่าค่ะว่าในหมู่บ้านเกาะแก้วนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่สำคัญบ้างในที่นี้ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญณวันนี้ผมพูดได้เลยว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าคุณมาตอนเย็นๆนะครับจะมีทุกเพศทุกวัยแล้วก็ต่างหมู่บ้านก็มีจะมารวมตัวแล้วก็มานั่งตากลมอะไรเงี้ยพาลูกหลานมาเล่นหลานมาชมวิวใช่นี่คือผมก็ส่งโครงการในเรื่องของสวนสุขภาพจะมีเครื่องออกกำลังกายเนี่ยบริเวณตรงนี้ที่จัดสรรเอาไว้พัฒนาต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นการถมดินของคนในชุมชนเองทำเองช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันสำหรับคนในชุมชนแต่ตอนนี้อบต.ก็เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ก็เลยส่งงบประมาณเข้ามามาช่วยในวันนี้ครับเราอยากร่วมมือกันอะไรประมาณนั้นแล้วในบ้านเกาะแก้วนี้นะคะผู้ใหญ่คะเรายังหลงเหลือในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรไว้บ้างคะที่น่าสนใจอะค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราก็คือผมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทในเรื่องของการรักษาคนในเรื่องของการรักษาคนเนี่ยที่นี่นะครับจะมีหมอดังไม่ดังผมไม่รู้แต่ว่าคนเขามาใช้บริการกันเยอะคนรักษาเกี่ยวกับโรคผู้หญิงเพศเลือดนะครับในส่วนของเพศเลือดใครที่อะไรเกี่ยวกับเพศเลือดเนี่ยผมว่ามาหาแกได้คือหมอบ่าวแกใช้ยาสมุนไพรที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราเก็บตามแถวในหมู่บ้านถูกต้องครับแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นหมอบูนี้เขาจะรักษาในเรื่องของถ้าเป็นชื่อที่เรียกตามวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าไข้ไทฟอยด์เขาใช้วิธีการรักษายังไงคะเขาใช้วิธีการเกี่ยวกับสิ่งลึกลับนิดนึงให้กินน้ำเขาจะมีน้ำเขาเรียกว่าต้องอ่านภาษาอะไรของเขาแหละครับแล้วก็เขาก็ท่องแล้วก็ให้คนไข้กินแล้วก็ล้างหน้าล้างตาลุงเช้าหายมันเป็นความเชื่อลุงเช้าหายเลยครับเป็นไข้ไทฟอยด์หรือว่าไข้โคลนอย่างแบบชาวบ้านภาคใต้นี่เรารู้จักกันถูกต้องครับหรือบางคนที่รู้จักกันนะถ้าแถวพังงาแถวบ้านนกเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้แบบไข่ไก่อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมีครับมีช่วยดูด้วยว่าถ้าคลึงแล้วถ้าไข่มีความผิดปกติอันนั้นก็เรียกว่าอันนั้นทำเองได้ที่บ้านทำเองได้ที่บ้านแต่ว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาถ้าว่าใครยังมีความเชื่อตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไข้ตรงเนี้ยนะคะกินยาแล้วไม่หายอะไรเงี้ยมาได้เลยนะคะที่บ้านเกาะแก้วนี่คือในส่วนของการรักษาคนรักษาคนในส่วนแล้วก็อีกส่วนนึงในส่วนของอาชีพค่ะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนี้เลยครับก็คือเกี่ยวกับประมงพื้นบ้านการต่อเรือค่ะยังทำกันอยู่ใช่ไหมทำครับยังมีการทำก็บริเวณใกล้ๆตรงนี้จะมีโรงต่อเรือของชาวบ้านนะครับเป็นโรงต่อเรือชาวบ้านเลยครับก็อายุที่น้อยที่สุดก็คือประมาณสัก20กว่าปีเขาก็มีภูมิปัญญาตรงนี้แล้วได้รับการสืบทอดกันมาทอดกันมาครับผมบางคนก็อยู่กันตั้งแต่เล็กเด็กน้อยนะคะพอโตขึ้นมาปุ๊บก็ยังมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาในเรื่องของภูมิปัญญาก็ต่อยอดต่อไปได้เวลาเรือประมงพื้นบ้านเกิดการชำรุดเสียหายหรือว่าใครจะต่อเรือคือเขาก็จะจัดจ้างกันของคนในชุมชนกันเองก็ช่วยกันนะคะกลุ่มเลยมีความเข้มแข็งร่วมมือกันอะไรประมาณนี้ทรัพยากรรอบด้านก็ยังต้องใช้กันอยู่อ่ะสำหรับปัญญาถูกต้องครับก็ผสมผสานกันไปถูกต้องครับแล้วในอนาคตค่ะผู้ใหญ่คะบ้านเกาะแก้วแห่งนี้จะมีการพัฒนาไปทิศทางไหนได้บ้างคะท่านอย่างที่พูดตอนต้นว่าเราอยากจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในด้านของบริการถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งสวยงามมากมายมันคงไม่เหมือนหาดทรายขาวๆตามฝั่งทะเลตะวันตกนะครับแต่บริบทของเรามาแบ่งกันดีกว่าในภูเก็ตเรามาแบ่งกันว่าเอ้ยส่วนนี้มันเป็นสถานที่ที่สะดวกนะในการที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยที่จะไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆเพราะมันคืออำเภอเมืองลงเรือปุ๊บมันคืออำเภอเมืองไปสนามบินก็ได้ไปป่าตองก็ดีหรือว่าจะเข้าไปซื้อของในเมืองทุกอย่างมันใกล้หมดนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็สอดคล้องด้วยกับท่านนายอำเภอว่าที่ร้อยตำรวจตีวิกรมจากที่ท่านก็เป็นนายอำเภอที่เก่งแกท่านคนนี้เขาวิ่งงบประมาณในส่วนของการพัฒนาหลายๆแห่งและผมชื่นชมท่านจนท่านเข้ามาเป็นนายอำเภอที่นี่ที่อำเภอเมืองท่านก็ลงพื้นที่เราเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ได้ไปดูพื้นที่บริเวณ
ที่จะทำถนนตัดผ่านเข้ามาถึงทะเลแกบอกว่าจะทำถนนจากถนน402เข้ามาชนทะเลให้ได้ค่ะนะผู้ใหญ่แล้วมีเส้นทางที่จะเข้ามาไหมผมว่ามีท่านตอนนี้ผมก็รวบรวมเอกสารอะไรจัดส่งท่านแต่ท่านก็จะบวกด้วยการระบายน้ำที่ณวันนี้หมู่บ้านเราขาดแคลนในเรื่องของทิศทางการระบายน้ำลงสู่ทะเลแต่ณวันนี้ผมบอกท่านว่าผมได้ก่อสร้างไว้แล้วครับรองรับนโยบายของรัฐที่จะมาเชื่อมต่อเส้นทางที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ถ้าได้เข้ามาเนี่ยพื้นที่ของหมู่ที่5บ้านเกาะแก้วถ้าเทียบเรือบ้านเกาะแก้วตรงนี้กับพื้นที่ข้างเคียงถ้ารวมกันก็ 2,000 กว่าไร่ผมคาดว่าจะมีการพัฒนาเต็มรูปแบบอีกไม่นานเกินรอนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะในส่วนของการพัฒนาหมู่บ้านเกาะแก้วนะให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะหมู่บ้านก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวนะคะมีแน่นอนแหละนะคะตอนนี้ก็มีครับมาเพิ่มมากกว่านี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะฟังผู้ใหญ่นะคะได้เล่าในส่วนของบ้านเกาะแก้วกันมาพอสมควรเราก็พอจะทราบกันแล้วนะคะว่าเสน่ห์ของบ้านเกาะแก้วนั้นมีอะไรกันบ้างสุดท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่นะคะทิ้งท้ายนะคะเชิญชวนสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะมาเที่ยวที่บ้านเกาะแก้วกันค่ะสวัสดีครับถ้าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะตกปลาต้องการที่จะหาทรัพยากรที่อยู่ในน้ำสดสดก็แวะเข้ามาในหมู่บ้านของเราได้เพราะหมู่บ้านของเรามีแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระพงขาวหรือว่าปลาดุกทะเลหรือว่าหอยชักตีนตรงนี้บ้านเรามีนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านทั้งหลายที่ต้องการจะใช้บริการพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆก็ให้ทุกคนแวะเวียนเข้ามาได้เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเมืองมีเรือบริการอะไรมีครับมีสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนได้บ้างคะผู้ใหญ่เอาเบอร์ผมได้เลยครับ0918209197ค่ะนะครับอันนี้ในส่วนของคนที่จะไปเที่ยวเกาะต่างๆนะคะถ้าจะมาที่นี่ก็ติดต่อผู้ใหญ่เป็นการต้องเที่ยวแบบส่วนตัวนะคะแล้วเมื่อกี้ได้พูดถึงการประมงกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปบอกว่ามาได้เลยที่นี่มีครบใช่ไหมคะมีครับมาวันไหนเวลาไหนคะส่วนใหญ่แล้วจะมีทุกๆวันไหนบ้างทุกวันเลยครับมาทุกวันเลยที่นี่มาที่นี่เลยใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันอยู่ติดกันที่หมู่บ้านประมงที่ได้พูดถึงใช่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 ช่วงไหนคะช่วงประมาณสักบ่าย3นิดๆถึง4โมง5โมงช่วงเวลาที่เรือประมงขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบพวกกุ้งหอยปูปลาสดๆเลยประมงบ้านเราเนี่ยจะทำงานไม่เหมือนที่อื่นเพราะเขาจะออกจากทะเลเนี่ยออกไปหาปลาเวลา8โมงกับ5โมงค่ะแปลกไหมที่อื่นนี้ไม่ได้นะครับที่อื่นต้องไปเช้ามากที่อื่นต้องถ้าจะออกเช้า ต้องไปรอตั้งแต่ตอนย่ำรุ่งค่ะเพราะว่าออกไม่ได้แต่ของเรานี่คือออก8โมงได้เลยกลับก็5โมงได้เลยที่อื่นก็กลับไม่ได้นะครับต้องรอน้ำทั้งคืนนะประมาณนั้นนะครับไปเช้ากับเย็นได้เลยบ้านเราไปเช้ากับเย็นเลยมีปลาสดๆได้กินอยู่ทุกวันอะไรประมาณนั้นนะครับค่ะคุณผู้ชมคะก็พูดคุยกันมาพอสมควรนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของบ้านเกาะแก้วนะคะทั้งประวัติความเป็นมานะคะเรื่องราวของหมู่บ้านนี้นะคะเรื่องของภูมิปัญญานะคะก็ยังคงมีให้เราได้เห็นกันนะคะเพราะว่าเราเห็นความเจริญไงขับรถผ่านไปผ่านมาแต่ก็ยังทิ้งในส่วนของความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้อยู่นะคะสำหรับบ้านเกาะแก้วแห่งนี้ค่ะวันนี้รายการพาเที่ยวชุมชนของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากค่ะจงครับที่ให้เรานะคะได้มาพูดคุยแล้วก็เยี่ยมชมบ้านเกาะแก้วกันนะคะเทปหน้ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่หมู่บ้านไหนอย่างไรก็ติดตามกันได้ที่ช่อง4 D4 Cable TV ค่ะวันนี้นกแล้วก็ผู้ใหญ่วัฒนาเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับผม